แล้วผมสวัสดีครับตอนนี้ฮะคุณกำลังรับชมเพลงเองชาแนลแต่วันนี้ฮะเราอยู่ในเกม Pocket Ant อีกเช่นเคยแล้วก็วันนี้ผมจะมาทำการทดสอบ แมงปอผี3ดาวนะฮะจากที่เราคลิปที่แล้วเนี่ยเราทำพยายามทำให้เป็น4ดาวแต่มันไม่ติดใช่ไหมเราเสียเพชรไปเยอะมากแต่มันก็ไม่ได้ผลมันไม่ติดไม่ใช่ไม่ได้ผลแต่เราก็ทำใจฮะตอนแรกว่าจะกะว่าจะไม่ทดสอบ3ดาวนะจะทดสอบแบบทีเดียว4ดาวเลยแต่มันไม่ติดก็มาไหนๆก็ได้3ดาวแล้วก็อย่าให้มันเสียเปล่าเนาะเราก็มาทดสอบ3ดาวเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียประโยชน์ไปฟรีๆนะฮะเราเอามันสู้กับทุกตัวเลยคราวนี้3ดาวมันจะค่อนข้างทดสอบได้ง่ายครับผมเพราะว่าเราให้มันสู้กับได้หลายตัวเราให้มันสู้ด้วยได้หลายตัวนะเออเรามีตัวสเปเชียล3ดาวอยู่เยอะพอดีเลยแล้วก็เราสามารถเอามันสู้กับตัวธรรมดา4ดาวได้เพราะว่ามัน3ดาวก็เท่ากับ4ดาวอะไรยังไงเออเนี่ยมันจะได้ทดสอบได้หลายตัวพอดีเลยล่ะก็ไปดูกันเดี๋ยวขอจัดทับอะไรให้เรียบร้อยแล้วไปดูกันครับผมไปอ่ะมาตัวแรกเราจะให้มันสู้กับพวกตัวธรรมดา4ดาวไปก่อนแล้วกันนะอ่ะมาครับผมลุยอุ้ยเรียบร้อยโอ้โหอันนี้สกอร์เปี้ยน4ดาวของเราเนี่ยได้ทำการอัปเกรดให้มันไปแล้วนะเนี่ยเราอัปเกรดให้มันไปแล้วด้วยแต่ผมว่าก็ไม่น่าจะสู้ได้นะดูดิเลือดมันต่างกันเยอะมากเอาละปึ้งโอ้โหดูมันชนทีครับผมมันก็ยังชนแรงอยู่เหมือนเดิมนะเนี่ยมันก็ยังแบบชนแรงอยู่เหมือนเดิมนะปึ้งแล้วแบบสกอร์เปี้ยนไม่สามารถโจมตีได้ด้วยในขณะที่มันบินอยู่เนี่ยสกอร์เปี้ยนก็เหมือนเป็นเป้านิ่งอะปึ้งรอให้เขาโจมตีก่อนทุกทีอย่างนี้ก็เหมือนโดนโอ้โหเลือดลดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนี่ยปึ้งโอ้โหไม่อยากคิดสภาพไทเกอร์บีเลยเพราะว่าไทเกอร์บีบางกว่าสกอร์เปี้ยนเยอะเลยปึ้งดูดิโอ้โหชนทีแบบโอ้โหเลือดลดเป็นข้ออ่ะผมว่าอีกชนอีก3ทีอ่ะปึ้งชนอีก3ทีอ่ะเรียบร้อยแน่ปึ้งโอ้อีก4ทีแล้วกันแต่มันไม่กัดเลยนะมันชนอย่างเดียวเลยมันไม่กัดเลยครับมันไม่กัดกันปึ้งเนี่ยโดนอีกทีนึงเรียบร้อยสกอร์เปี้ยนไม่รอดปึ้งโอ้โหไม่เรียบร้อยว่ะไม่เรียบร้อยว่ะเหลืออีกทีนึงอ่ะแต่ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับผมว่ายังไงเนี่ยดูอย่างที่เรารู้กันว่า มันโหดมากนะไอตัวใหม่เนี่ยไม่ต้องทดสอบก็น่าจะรู้ผลกันอยู่นะเออปึ้งเรียบร้อยชนทีรถเป็นข้อมาตัวต่อไปเป็นไทเกอร์บีแล้วกันมาตัวต่อไปเป็นไทเกอร์บีครับผมแต่ผมไม่อยากคิดสภาพเลยไทเกอร์บีมันน่าจะโดนไอ้นี่ชนแบบเละแต่เราก็รู้กันผลกันอยู่แล้วแหละแต่อยากเห็นดาเมจมันอ่ะอื้อหือดูฮะน่าเราน่าจะรู้คนกันอยู่แล้วแหละว่าไทเกอร์บีสู้ไม่ได้แน่นอนแต่ ผมอยากเห็นดาเมจที่มันชนอ่ะโอ้ดูดิโอ้โหไหนวะชนทีดิไม่ชนอ่ะ มันไกลเกินครับชนครับปึ้งโอ้บอกแล้วว่าไม่อยากคิดสภาพครับไทเกอร์บีนี่คือมันต่างมาก โอเคเราทดสอบกับไทเกอร์บีแค่นี้พอเนาะเดี๋ยวเราไปทดสอบกับทารันทูล่าไหมอันนี้ดีกว่าตะขับเพราะถ้าทารันทูล่าก็น่าจะแพ้นะเดี๋ยวเราไปทดสอบแบบที่ระดับมันใกล้ๆเคียงกันดีกว่าแบบตะขับดีกว่านะแล้วค่อยไปคิดมัดสไปเดอร์กับแมงตดอ่ะไปมาตะขับนะตัวนี้ตัวต่อไปตะขาบนี่เป็นตัวที่ขึ้นชื่อเรื่องความถึกอยู่แล้วฮะคือมันถึกมากๆแต่เรามันจะสู้ได้ไหมปึ้งขนาดถึกนั่นเนี่ยนี่ถึกจริงไหมเนี่ยไหนปึ้งโอ้โหผมว่าก็สู้ไม่ได้อยู่ดีอะดูครับดูตะขาบมันกัดไอ้นี่คืนได้ทีละนิดอะแต่โดนไอ้นี่ชนทีก็แบบลดไปเป็นข้อเหมือนกันนะขนาดว่าถึกๆนะปึ้งเดี๋ยวเราจะสู้มันกันให้มันสู้กันจนตายแล้วกันผมอยากรู้ว่าเลือดดาเมจที่มันทำมันห่างกันแค่ไหนเนี่ยไม่อยากคิดสภาพเลยว่าถ้าแมงปอ4ดาวนี่มันจะชนแรงขนาดไหนวะอย่างที่เราเห็นมัน4ดาวกับ3ดาวมันจะต่างกันมากครับมันเหมือนเป็นคนละโลกเลยนะเอาจริงนะจากที่ผมเคยทดสอบมาหลายๆตัว4ดาวกับ3ดาวคือมันจะต่างกันคนละโลกเลยดูดิกัดไม่เข้าเลยนะกัดไม่เข้าเลยนะขนาดว่าแมงปอนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นตัวที่โคตรบางแต่ว่าตัวนี้ถูกอัพมาให้แบบอัพเกรดมาให้แบบถึกมากอ่ะถึกกว่าพึ่งอีกอ่ะถึกกว่าหรือเปล่าวะจำไม่ได้อ่ะ
เอาสู้กันสิวะโอ้อ้าวมันก็บินหนีนั่นแหละเฮ้ยนั่นไงโดนอีกแล้วกูมันจะสู้กันได้เรื่องไหมเนี่ยวันเนี้ยพอแล้วครับอื้อหือมาดูดิดูมันชนดูมันชนอย่าบินไกลโอ้โหเนี่ยครับมันก็ค่อนข้างที่จะคุมยากนะแต่ว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วล่ะว่าตะขาบนี่สู้ไม่ได้ก็ห่างกันพอสมควรผมว่าถ้าให้มันสู้กันจริงๆนะเนี่ยโอ้โหดูมันชนทีมันแบบรถหวบหวบเลยนะเดี๋ยวให้มันชนอีกสักทีนึงดูดาเมจนะดูดาเมจนะโอ้โหชนกูซะงั้นโอเคผมว่าแมงมุมไอเนี่ยก็ไม่น่าจะสู้ได้หรอกนะคงไม่ต้องทดสอบหรอกลองเอาตะขาบกับแมงปอไปสู้กันใต้ดินดูนะคราวนี้เราจะได้มันจะได้สูสีหน่อยนะเพราะว่าตะขาบเนี่ยไอแมงปอเนี่ยมันจะอ่อนตอนที่อยู่ใต้ดินนะเราอยากรู้ว่าถ้ามันไปอยู่ใต้ดินแล้วเนี่ยมันจะยังแผงฤทธิ์ได้เยอะอีกแบบนี้อีกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเราเอามันไปไว้ใต้ดินเลยไปไปเจอกันครับมาเจอกันหน่อยใต้ดินน่ะถิ่นของตะขาบฮึบเอาแล้วครับเจอกันแล้วครับโป้งใส่เข้าไปเออเนี่ยอย่างเงี้ยค่อนข้างสูสีหน่อยนะเออเนี่ยมันต้องสู้กันอย่างนี้เว้ยถ้ามันยังถ้าแมงปอยังชนะได้นะผมก็ยกให้มันเป็นเดอะเบสแล้วล่ะถ้ามันใต้ดินก็ยังชนะได้นะเฮ้ยแต่ว่าไม่แน่นะไม่แน่นะเอาว่ะเอาว่ะเฮ้ยแต่เหมือนตะขาบจะได้เปรียบนะจากที่ผมดูๆนะเหมือนตะขาบจะได้เปรียบอยู่นิดหน่อยเฮ้ยตะขาบสู้ได้เหรอตะขาบสู้ได้เหรอเฮ้ยผมว่าตะขาบชนะว่ะใช่ไหมตะขาบชนะตะขาบเลือดยังไม่ครึ่งเลยแมงปอเลือดลดไปครึ่งแล้วเนี่ยเห็นไหมไอ้พวกแมลงบินอะถ้ามันไม่มีสกิลชนอะถ้ามันมันอยู่ใต้ดินเนี่ยมันจะอ่อนลงทันทีครับผมแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ถือว่าอ่อนนะขนาดนี้นะขนาดนี้มันก็ไม่ถือว่าอ่อนแล้วนะมันก็สู้ได้เลยแหละหรือแบบนี้ถ้าทำมาสัก 2-3 ตัวเอามาแทนแบบเอามาแทนพึ่งเลยไหมแต่ว่าเปลืองตังมากนะจะทำได้หลายๆตัวนี่เปลืองตังมากนะเอ้แต่หน้าเอามาแทนพึ่งอะผมจะเอามาแทนไทเกอร์บีเอ้ยเอามาแทนทารันทูล่านะผมเพราะว่ามันสามารถเล่นข้างบนก็ได้เล่นข้างล่างก็ได้คือถ้าเอามาเล่นข้างล่างเนี่ยมันเหนือกว่าทารันทูล่าอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวลองทดสอบดูเลยกันเอามันมาสู้กับทารันทูล่าทองดูนะถ้ามันเหนือกว่าทารันทูล่าผมจะเอามันแทนทารันทูล่าผมคิดว่ามันเหนือกว่าอยู่แล้วแล้วก็เหนือกว่าไทเกอร์บีอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเหนือกว่าสกอร์เปียนหรือเปล่าเราต้องลองเดี๋ยวลองทารันทูล่าก่อนเลยไปอ่ะตอนแรกผมกะว่าจะทำทารันทูล่าทอง4ดาวนะแต่ว่าถ้าไอตัวเนี้ยมันสามารถเล่นใต้ดินได้สู้กับทารันทูล่าทองได้แบบสูสีอ่ะหรือไม่ก็แบบขาดห่างชั้นกันเลยอ่ะ ผมจะไม่ทำทารันทูล่าทอง4ดาวแล้วผมว่าสู้ได้อ่ะสู้ได้เลยแหละนะเห็นไหมห่างกันมากโอเคผมไม่ต้องทำทารันทูล่าทอง4ดาวแล้วแหละผมว่า เออผมเอาแมงปอมาเล่นแทนทารันทูล่าเลยก็ยังได้แล้วอีกตัวหนึ่งผมคิดอยู่ว่าจะปลดประจำการมันดีไหมคือไทเกอร์บีครับถ้าผมทำแมงปอทองเอ้แมงปอฮาโลวีนสี่ดาวได้สัก2ตัวผมก็คงอีกตัวหนึ่งผมก็คงจะมาแทนไทเกอร์บีอ่ะเนี่ยครับผมเป็นไงเฮ้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างมากมายอะไรขนาดนั้นนะแต่ถ้าเป็น4ดาวนี่ก็น่าจะต่างเลยแต่ทารันทูล่าก็3ดาวเท่ากันนะคืออันนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะระดับเท่ากัน3ดาวเท่ากันทั้ง2ตัวแล้วก็บวก1 3ดาวบวก1บวกความสามารถ1เท่ากันทั้ง2ตัวโอ้โหเอาเรื่องโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับการทดสอบตัวอื่นตัวที่มันบางกว่านี้ก็คงไม่ต้องแล้วน่ะอย่างเช่นพวกไทเกอร์บีอะไรเงี้ยสกอร์เปียนผมว่าสกอร์เปียนสู้ได้อ่ะลองดีกว่าเนาะไปส่วนตัวผมคิดว่าสกอร์เปียนสู้มันได้นะส่วนตัวผมคิดว่าสกอร์เปียนสู้มันได้เพราะว่าสกอร์เปียนนี่ค่อนข้างที่จะถึกแล้วก็เก่งใต้ดินลองดูครับโอ้โหโอ้โหลองดูว่ะอันนี้ระดับเท่ากันนะแมงปอผีนี่คือ3ดาวบวก1แต่สกอร์เปียน4ดาวไม่บวกอะไรไม่บวก1ก็เท่ากับ4ดาวเท่ากันทั้ง2ตัวเฮ้ยสู้เฮ้ยแต่ว่าสกอร์เปียนเรามีการอัพเลือดอัพความเร็วอัพแอทแทคเรทให้มันด้วยมันก็อาจจะได้เปรียบแมงปออยู่นิดหน่อยยังไง
ยังไงเฮ้ยอันนี้สูสีว่ะอันนี้สูสีครับผมมีลุ้นเฮ้ยแต่สกอร์เปียนเหมือนจะเสียเปรียบแล้วนะเฮ้ยแต่ถ้าสกอร์เปียนไม่ได้อัพอะไรผมว่าก็สู้มันไม่ได้สู้แมงปอผีไม่ได้เป็นไงผลเป็นไงผลเป็นไงครับผลเป็นไงครับรอดูผลครับลุ้นฮะผลเป็นไงเนี่ยนิดนึงฮะเฮ้ยเฮ้ยสกอร์เปียนสู้ได้ว่ะเฮ้ยสู้ได้ว่ะเฮ้ยสู้ได้ในใต้ดินนะสู้ได้ในใต้ดินแต่โอ้โหแต่ก็แบบสู้ได้แบบไม่เต็มปากใช้คำว่าสู้ได้ไม่เต็มปากเท่าไหร่ก็ถ้าผมทำ4ดาวได้สักตัวหนึ่งผมก็คงจะแทนทารันทูล่ากับไทเกอร์บีสกอร์เปียนก็คงจะยังเล่นอยู่นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมาทดสอบ3ดาวให้ดูเดี๋ยวถ้าผมทำเป็น4ดาวได้แล้วผมจะมาลองทดสอบให้ดูกันอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวคราวนี้เราจะได้ดูแบบ4ดาวแบบจุใจกันเลยว่ามันจะโหดขึ้นมากสักแค่ไหนโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของช่องเราตอนนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย